ตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วง NBT Not Hot Issue นะครับในช่วงเทศกาลสงการทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะกังวลกันในเรื่องของการเดินทางความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเท่านั้นแต่ในระยะหลังนี้นะครับเรื่องของความปลอดภัยจากโควิด1 9ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเทศกาลสงการถือว่าเป็นธรรมเนียมแล้วก็เป็นประเพณีครับที่ลูกหลานซึ่งเดินทางไปทํางานยังต่างจังหวัดนะครับจะได้กลับมายังภูมิล,ลาเนาเพื่อหาคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวที่รออยู่นะครับ เดี๋ยววันนี้จะพามาติดตามในส่วนของมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 กับกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงการครับพอพูดถึงสงการนะฮะหลายคนก็จะเข้าวัดทาบุญส่งน้าพระพุทธร,รูปขนทรายเข้าวัดครับมาตรการหนึ่งที่จะทําให้ปลอดภัยจากโควิด -19 ได้นะฮะนั่นก็คือการปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งนั่นเองซึ่งบุคลากรในวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเนนหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ย ็จะต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางเข้าไปทําบุญด้วยนะครับมีการทําความสะอาดก่อนและหลังหยิบจับอุปกรณ์ทุกชนิดครับและที่สําคัญกว่านั้นในช่วงที่มีการเปิดโอกาสให้เข้าไปทํากิจกรรมแบบนี้ในช่วงโควิด19นะฮะอุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยอาจจะต้องเตรียมไปเองโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่จะใช้ส่งน้ําพระนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะต้องเว้นระยะห่าง1-2เมตรเหมือนพื้นที่อื่นๆเช่นเดียวกันครับ มาดูกิจกรรมภายในครอบครัวนะครับการไหว้ขอพรคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ครับสมาชิกทุกคนในครอบครัวควรที่จะได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับที่สําคัญกว่านั้นคือถ้าอยากให้มั่นใจว่าปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจะไปกราบขอพรผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนครับ กิจกรรมนะฮะที่จะจัดการลดน้ําผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะจัดในพื้นที่โล่งนะครับเพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกไม่เป็นการเสี่ยงในการเสี่ยงติดเชื้อนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดสถานที่ในการรับประทานอาหารเนี่ยอาจจะมีการแยกเป็นกลุ่มเล็กนะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อเช่นเดียวกันครับอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับประเด็นที่กลุ่มผู้สูงอายุส่วนหนึ่งยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ อันนี้จะต้องระมัดระวังท่านเป็นพิเศษครับโดยเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับลูกหลานในทุกกรณีนะครับเพราะว่าลูกหลานที่กลับมาจากพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะมีเชื้อแฝงมาด้วยครับส่วนกิจกรรมเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆนะครับผู้จัดงานผู้ร่วมงานจะต้องได้รับวัคซีนครบนะครับแล้วก็อาจจะต้องงดอบกอดพูดคุยเสียงดังตะโกนหรือสัมผัสใกล้ชิดครับที่สำคัญกว่านั้นยังต้องเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือบ่อยๆครับไปดูกันต่อเรื่องของการเดินทางกันบ้างนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการอำนวยความสะดวกอย่างครบถ้วนอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นการจัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอ,อจัดรถให้ไม่มีผู้โดยสารเนี่ยตกค้างยังสถานีครับแล้วก็ดูแลเรื่องของความสะอาดปลอดภัยยังสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งนะครับในเรื่องของการขับขี่นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์สำหรับผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะนะครับแอลกอฮอล์จะต้องเป็นศูนย์ครับ แล้วก็จะต้องมีการกําหนดเรื่องของชั่วโมงการขับขี่ไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดครับแล้วก็จะต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้องครับส่วนเรื่องของยานพาหนะนะครับรถโดยสารสาธารณะจะต้องมีความพร้อมนะครับมีความมีการตรวจสภาพที่มั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็ติดตามการใช้ความเร็วผ่านระบบ GPS นะครับในช่วงนี้ก็เชื่อว่าถ้าคันไหนขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดจะมีเสียงสัญญาณเตือนติ๊ตๆิดังอยู่ต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยครับ ส่วนการบังคับใช้กฎหมายนะครับก็จะมีในส่วนของการตรวจสอบระหว่างเส้นทางเขาจะจัดตั้งเป็นจุดเช็คกิ้งพอยต์นะครับบนถนนสายหลักมีการติดตามพฤติกรรมการขับขี่ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถผ่านระบบ GPS ตลอด24ชั่วโมงครับแล้วก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแล้วก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลการเดินทางได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมที่เดินทางอยู่ในช่วงนี้นะครับสามารถโทรศัพท์ไปได้ที่สายด่วน 1584ตลอด24ชั่วโมงครับเดี๋ยวเรามาเทียบดูนะครับในปีนี้เพราะว่ามีทั้งเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับเขาควบคู่กับมาตรการป้องกันโควิด -19 เอ่ะเดี๋ยวเรามาดูมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 กกันก่อนนะครับที่ต้องทำเพื่อความปลอดภัยนะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกที่ทุกเวลานะครับถ้าหากท่านไม่ได้อยู่คนเดียวใส่ติดเอาไว้ตลอดจะปลอดภัยกว่าครับ การเว้นระยะห àng, Social ancing, ย่างโซเชียลดิแทนซิ่งยังต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับการใช้ชีวิตให้ช้าลงอันนี้หมายความว่าเราอาจจะต้องมีสติในทุกกิจกรรมที่เราจะทำแล้วก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะครับเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดสถานที่อะโครจรเราประเมินได้อยู่แล้วว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงพื้นที่ไหนคนเยอะเลือกได้ครับว่าท่านจะเอาตัวเองไปเสี่ยงในที่นั้นๆหรือไม่อยู่บ้านหยุดเชื้อครับหากไม่จำเป็น พักผ่อนอยู่ที่บ้านอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารักน่าจะปลอดภัยกว่าครับแล้วก็อย่างที่นําเรียนนะครับว่ามาตรการในเรื่องของการล้างมือ,อยังใช้ได้เสมอครับมาดูเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนบ้างครับสถิติการเสียชีวิตแล้วก็อุบัติเหตุอันดับหนึ่งนะครับยังคงมาจากรถจักรยานยนต์อยู่นะครับขับขี่มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งออกไปซื้อของแค่หน้าบ้านก็ต้องสวมใส่หมวกกันน็อกนิรภัยนะครับขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับ เวลาขับรถออกไปอย่าจี้นะฮะเว้นระยะห่างสักนิดนึงเพราะว่าเผื่อคันหน้าเบรกกระทันหันเราจะได้หลบหลีกได้ทันครับไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะครับการดื่มไม่ขับนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายด้วยนอกจากจะไม่ปลอดภัยแล้วนะครับท่านอาจจะถูกจับกุมนะฮะแล้วก็ในช่วงสงกรานต์เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เข้มงวดเรื่องของข้อกฎหมายด้วยครับง่วงไม่ขับนะครับถ้าง่วงเนี่ยระหว่างเดินทาง มีปั๊มน้ำมันนะฮะมีสถานที่ต่างๆที่เขาให้บริการท่านสามารถจอดพักงีบได้นะครับเพื่อความปลอดภัยตื่นขึ้นมาไหวแล้วค่อยไปต่อครับที่สำคัญกว่านั้นคือก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะครับห้าเช็คด้วยกันครับก็คือเช็ครถเช็คเครื่องเช็คยางเช็คไฟเช็คเบรกเพียงเท่านี้ครับท่านก็จะปลอดภัยในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงการานต์ทั้งจากการเดินทางบนถนนนะครับรวมถึง ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของชเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ด้วยและนี่คือทั้งหมดของช่วง m b t n o t Hot Issue ครับ